สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกระถีบกันอีกครั้งวันนี้คือสกู๊ปเทอร์มิเนเตอร์กันนะครับไม่ทำเรื่องนี้มาสักพักแล้วผมเองก็เป็นแฟนเทอร์มิเนเตอร์เนาะแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ก่อนเนี่ยก็มีเทอร์มิเนเตอร์เรื่องใหม่มานะครับลง Netflix นั่นคือ Terminator Zero เป็น Terminator เวอร์ชันอนิเมะญี่ปุ่นที่ทำโดย Production IG นะครับซึ่งก็เป็นค่ายที่ทำอนิเมะชื่อดังที่เพิ่งล่าสุดไปก็คือ Kaiju No. 8เนาะซึ่งตอนแรกอ่ะผมก็แอบกังวลอยู่ว่าเอ้ยผมดูตัวอย่างเนี่ยมันดูมีฉากโหดเยอะมากๆแล้วผมกลัวว่ามันจะฉากโหดเป็นตัวนำเนื้อเรื่องไงเพราะ Terminator จริงอยู่ว่า1กับ2เนี่ยมันเป็นหนังเรทอาร์ที่มีความรุนแรงเนาะแต่แล้วมันก็มีสตอรี่ที่ดีตัวละครที่ดีนะครับฉากโหดมันก็ไม่ได้แบบโหดอะไรมากเมื่อเทียบกับยุคปัจจุบันแต่ดูตัวอย่างเนี่ยโอ้โหแบบมีการฉีกแขนยิงอวัยวะแม่งไหลออกมาคือแบบโอ้โหมาแบบเป็นสไตล์โหดเลยนึกถึงไซเบอร์พังเอชรันเนอร์นะครับแต่ไซเบอร์พังเมื่อเข้าไงเพราะเกมมันก็โหดอยู่แล้วตัวอนิเมะมันก็ต้องโหดตามนะครับและผมทำช้าในส่วนหนึ่งก็คือคลิปนี้ผมจะรีวิวแล้วก็สปอยไปด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายส่วนที่ผมเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเกี่ยวเรื่องราวของคนเหล็กซีโร่ซึ่งโอ้โหตอนแรกที่ผมบอกกังวลไปเนาะผมไม่ดูเนี่ยแม่เจ้านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนับแต่คนเหล็ก1 2แล้วก็เทอร์เมเตอร์รีซิสแตนซ์เนาะคือก็หลบดีนะจากคอลเลกภาค2ว่าเนี่ยเทอร์มิเนเตอร์ที่เป็นหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอีกเลยหรือแบบยังไงเนี่ยคำวิจารณ์ดีเลยเนาะตั้งแต่3 Salvation Genesis Dark Fate หรือแม้แต่ซีรีส์เนี่ยอย่างอะไร Sarah Connor Chronicle เนี่ยมันก็เกือบจะไปได้สวยแต่มีปัญหาซะก่อนนะครับแล้วถ้าไม่ต่อมาเนี่ยส่วนตัวนะสิ่งที่ดีงามสุดนับแต่ภาค2เนี่ยคือเกม Terminator Resistance ซึ่งเป็นเกมดับเบิ้ลเอมันคือมันไม่ใช่เกมทุนหนาอะไรของเทออนนะครับที่เคยทำเกมโคตรห่วยมาก่อนอย่างแลมโบวิดีโอเกมแต่ก็ทำเทอร์มิเนเตอร์มาดีมากๆนะครับถึงแม้เกมเพลย์จะธรรมดาไปหน่อยแต่แง่บรรยากาศเนื้อเรื่องเนี่ยโอ้โหมันโคตรจะเทอร์มิเนเตอร์นะครับเป็นเกมที่แฟนเทอร์มิเนเตอร์ควรเล่นมากๆและก็ทำให้ค่ายเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นในการทำจะเรียกว่าไงเอาหนังมาทำเป็นเกมอย่างล่าสุดก็เป็นเกมโรโบคอปล็อกซิตี้ที่หลายคนชื่นชมว่าเป็นเกมดับเบิ้ลเอที่ยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับคราวนี้ก็เป็นตากอนิเมะบ้างนะครับก็ตลกดีที่หลายครั้งเนี่ยอนิเมะพอเอาวัตถุดิบของตะวันตกมาทำเนี่ยมันทำดีกว่าเสมอนะครับรู้ทำไมเหมือนกันซึ่งคอลเลกซีโร่ก็เช่นกันนะครับด้วยบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นเนื้อเรื่องเองเนี่ยก็เรียกว่าญี่ปุ่นเหลือเกินนะครับพอเซตติ้งเนี่ยในญี่ปุ่นและ Netflix ด้วยความที่ Netflix เป็นคนทำเนาะเขาก็พยายามมีความ diversity ซึ่งก็ถือถอดมาได้โอเคดีมากไม่ฝืนนะครับก็อะไรอ่ะจริงอยู่เซตติ้งเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมแต่มีตัวคอเอกเป็นคนผิวดำแน่นอนว่าคนเหล็กเองก็ขึ้นชื่อเรื่องตัวละครหญิงแกร่งมาแต่หนังอยู่แล้วนั้นการใส่หญิงแกร่งเข้าไปในโลกเทอร์มิเนเตอร์จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ได้ฝืนอย่างใดนะครับและตัวละครก็เขียนมาได้ดีด้วยเพราะก็ใช่ว่าคนเหล็กทุกภาคจะมีตัวละครหญิงแกร่งที่ดีนะครับอย่าง Dark Fate เนี่ยตัวปัญหาเลยทั้งเกรซหรือว่าแดนนี่เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวละครหญิงแกร่งที่น่าจดจำอะไรนะครับและในเรื่องซีโร่เนี่ยก็มีหญิงแกร่ง2คนซึ่งมีความต่างมากๆของ2บุคลิกด้วยกันทั้งตัวไอโกะแล้วก็ตัวมิซากินั่นเองซึ่งที่บอกไปผมจะสปอยล์เนื้อหาสำคัญเนาะตัวเรื่องคร่าวๆก็อะไรอ่ะเขาแทบไม่เล่าตัวละครเก่าเรื่องนี้ไม่มีตัวละครเก่าเลยนะครับคือไม่มีการพูดถึงจอคอนเนอร์มีการแค่พูดทางอ้อมว่าจะมีผู้นำโลกนู่นนี่นั่นสกายเนี่ยต้องการสังหารผู้นำกองกำลังต่อต้านสุดท้ายก็จะมีมาใหม่อีกอะไรนะครับจริงๆมันก็คอนเซปต์ดาร์คเฟดมาใช้แหละก็คือต่อให้ตัวจอคอนเนอร์ตายเนี่ยมันก็มีผู้นำคนใหม่มาแต่ปัญหาคือในแง่พอในการเรื่องอ่ะถ้าเกิดมึงฆ่าตัวละครตัวเก่าไปเนี่ยตัวละครชุดใหม่มามันควรจะดีกว่านี้หรือมันก็ดีเทียบเท่าแถมยังไงซีโร่ก็ไม่แบบจะเรียกว่าไงนะไม่ฆ่าจอห์นคอนเนอร์จริงๆอ่ะคือในเรื่องก็ไม่บอกเฉยๆไงว่าจอห์นคอนเนอร์มีตัวตนในไทม์ไลน์นี้หรือเปล่ารูปแบบของคอลเลกซีโร่อ่ะมันจะเรียกว่าไงนะการย้อนเวลาใช่ไหมคอลเลกมีการย้อนเวลามาตั้งนานแล้วแต่ในคอลเลกซีโร่มันจะเป็นคอนเซปต์การย้อนเวลาแบบมัลติเวิร์สคล้ายๆกับ The Avenger เนาะที่การย้อนเวลากลับไปเนี่ยมันไม่ช่วยการเปลี่ยนอดีตอย่างใดแต่สุดท้ายอดีตก็ยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่คนย้อนเวลาไปเนี่ยก็ย้อนเวลาไปในช่วงไทม์ไลน์ใหม่นั่นเองนะครับและตัวอนิเมะเองเนี่ยก็สร้างคำถามเกี่ยวกับปรัชญาด้วยอย่างตัวไอโกะที่ย้อนเวลามาเธอรู้อยู่แล้วว่าการที่เธอย้อนเวลาไปเนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนอะไรไงโลกที่เธออยู่เนี่ยมันก็คือนรกเหมือนเดิมแต่เธอเลือกจะย้อนเวลากลับไปเพราะเชื่อว่าเอ้ยไอที่เธอไปเนี่ยไอ้น้อยเธอก็ช่วยซึ่งเป็นการบอกถึงความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรเนาะซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆและสิ่งหลายคนมักจะติดมันตลอดคือคนเหล็ก3 Genesis กับ Dark Fate เนี่ยมันจะเรียกว่าไงนะมันวนลูปอยู่ความสำเร็จของภาค2ไงเขาคิดว่าโอ้จะทำแบบภาค2มีการย้อนเวลามีหุ่นตัวร้ายมีหุ่นตัวดีสู้กันมันต้องดีแน่นอนแล้วก็เห็นว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นความซ้ำซากเทอร์มิเนเตอร์ซีโร่เนี่ยถึงแม้จะอิงตามภาค1ภาค2นำมาผสมกันแต่หลายอย่างเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นมีการเอาเอลิเมนต์ความเป็นเทอร์มิเนเตอร์ซอลเวชั่นมาด้วยนะครับนั่นคือตัวคอนมิสกิที่เราก็เห็นแต่แรกว่าเธอเนี่ยดูผิดปกติ
คือเธอดูแปลกๆอ่ะเนาะคือเธอก็ดูเหมือนคนแหละมีความรู้สึกมีอีโมชั่นแต่ตัวหนังก็รู้ว่าเธอเนี่ยก็เป็นเครื่องจักรเธอไม่ใช่เทอร์มิเนเตอร์เทอร์มิเนเตอร์คือหุ่นสังหารของสกายเน็ตแต่มิซากิเนี่ยค่อนไปทางไซบอร์กซะมากกว่าและตัวหนังให้รู้ว่าเธอเนี่ยเป็น AI ที่ตัวมาคอมลีเนี่ยสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อพยายามจะเรียนรู้ AI ว่าแบบเรามนุษย์เราเนี่ยจะอยู่ร่วมกับ AI ได้มั้ยนะครับและมิซากิเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆคือหนึ่งอ่ะดีไซน์ตัวละครเธอมันสวยไงตัวละครจะสวยมากๆนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยตัวละครเธอมันน่าสนใจไงเธอเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรอ่ะเราจะเห็นว่าเธอเป็นหุ่นยนต์ที่มีอีโมชั่นมากๆนะครับเธอมีน้ำตาด้วยจากที่ทีเป็นร้อยเคยบอกว่าฉันรู้เลยว่าทำไมต้องร้องไห้แต่ว่าฉันไม่มีวันทำได้แต่มิซากิทำได้นะครับเพราะว่าเนี่ยเธอไม่ใช่เทอร์มิเนเตอร์ไงเธอมีแพชชั่นเธอมีความรู้สึกความรักระหว่างคนแล้วก็เครื่องจักรด้วยเธอก็สงสารเครื่องจักรเช่นกันนะครับแล้วก็แน่นอนตัวละครที่เกือบเหมือนจะเป็นตัวร้ายของเรื่องนะครับโคโคโร่เป็น AI ที่ตัวมาคอมดีซ่าขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะไว้ตอบโต้กับสกายเน็ตก่อนวันพิพากษานะครับแต่เนาะมาคอมดีเนี่ยก็เหมือนประเมินสิ่งตัวเองสร้างน้อยไปหน่อยนะครับพอเขาให้โคโคโร่เนี่ยมีฟรีวิลหรือว่ามีอิสระเนี่ยเธอก็เหมือนแบบเธอก็ไม่ได้เหมือนสกายเน็ตซะทีเดียวนะสกายเน็ตพอมองว่ามันเป็นภัยเนี่ยสกายเน็ตนี่คือแบบไวป์คือลบมนุษยชาติออกไปหมดเลยนะครับแต่โคโคโร่เนี่ยเหมือนแบบพยายามสังเกตการก่อนโดยการจับคนไปนะโดยการแบบควบคุมคนไว้ก่อนไงแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าจะทำยังกับมนุษยชาติเพราะเหมือนโคโคโร่เองเนี่ยเธอก็เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็รู้ประวัติศาสตร์ที่มาของมนุษยชาติมาตลอดตัวอนิเมะเองก็ตั้งคำถามระหว่างจะเรียกว่านะประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจะเรียกว่านะมีค่ายปกป้องหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับผมคิดว่าปรัชญาที่เขาเล่าในคอลเลกซีโร่น่าสนใจมากและเล่าได้ดีกว่าก็อดซิลล่าอนิเมะเยอะที่ผมจะเปรียบเทียบแบบก็อดอนิเมะในฟิกเนี่ยอ่ะมันอยู่ในฟิกเหมือนกันเป็นอนิเมชันเหมือนกันและตั้งคำถามเกี่ยวความเป็นมนุษย์เหมือนกันด้วยเพียงแต่อาจจะคนละคอนเซ็ปต์ก็ตามแต่มันก็เล่าคล้ายๆกันแต่ไอ้ก็อดซิลล่าในฟิกไตรภาคนี่โคตรจะเฟลนะครับเฟลทุกอย่างมากๆแต่คอลเลกซีโร่เนี่ยมันมีความสนุกด้วยไงมันมีฉากไล่ล่าแล้วเรื่องใครเป็นแฟนคนเล็ก1 2กับซาวเวชั่นเนี่ยมันมีเอลิเมนต์หลายอย่างเนี่ยที่หลายคนน่าชอบนะครับทั้งฉากที่ตัวละครเทอร์มิเนเตอร์ปลอมเป็นตำรวจฉากสังหารหมู่ไซต์ตำรวจฉากขี่ช็อปเปอร์หรือช็อตไอ้ตอนที่ตัวที่ไปล้อจะบอกฉันทำลายตัวเองไม่ได้อะไรแบบนั้นเนี่ยคืออะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าตัวทีมงานเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นแฟนเทอร์มิเนเตอร์แน่นอนนะครับและสิ่งที่ชอบหนึ่งก็คือเขาทำให้เทอร์มิเนเตอร์รุ่นทีไปร้อยกลับมาน่ากลัวอีกครั้งหลังจากที่ตัวทีไปร้อยกลายเป็นตัวดีตัวทีไปร้อยเนี่ยก็ถูกเหมือนแบบยังไงทำให้ดูเหมือนเป็นตัวตลกมาตลอดนะครับนับตั้งแต่ภาค3อ่ะคือภาค2อ่ะกลายมาตัวดีก็จริงอาจจะมีฉากตลกบ้างแต่น้อยมันก็มีโมเมนต์เท่ๆตัวละครมีอีโมชั่นตัวละครน่าสนใจเว้ยแต่นับตั้งแต่ภาค3เป็นต้นไปเนี่ยตัวละครทีไปร้อยเนี่ยต่อยภาค3คือต่อยภาค3คือติดประมาณ50ก็ตามแต่มันก็โมเดล101เหมือนกันน่ะหุ่นรุ่นนี้เนี่ยถูกท้ายเป็นตัวตลกมากขึ้นนะครับจะมีเอซีรีส์แหละ Star Corner Chronicle อ่ะที่ทำให้หุ่น T888 เนี่ยกลับให้มาดูน่ากลัวอีกครั้งแต่ในการ์ตูนเนี่ยโอ้โหคือตัวละครเนี่ยมันดูครีปปี้มากๆนะครับแล้วทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าT888เนี่ยแม่งฆ่ายากกว่าที่คิดเว้ยกันตัวความที่ยุคอดีตเนาะมันยังไม่มีปืนพลาสมานะครับแต่ก็เชื่อว่าการ์ตูนนี้จะไม่มีข้อเสียนะครับอย่างแรกคือพล็อตอาร์เมอร์ของไอโกะนั้นแรงมากจริงอยู่ไอโกะเนี่ยเธออาจจะบาดเจ็บหลายครั้งเนาะตอนหลังเธอก็เสียมือไปและเธอก็โดนหน้าม้ายิงเข่าจนขาเธอเนี่ยเจ็บไปตลอดทางนะครับแต่บางฉากเนี่ยผมคิดว่าเธอน่าจะตายนะในช็อตไอตอนที่เธอเนี่ยจับตึงตัวทีปะล้อเอาไว้เพื่อให้ตัวเด็กเนี่ยจำชื่อไม่ได้เปิดลิฟต์ออกมาเพื่อผลักทีปะล้อตกลงไปเราเจ๋งว่าทีปะล้อเนี่ยพยายามทุบหลังของตัวไอโกะไงจนเธอกลากเลือดคือเราเห็นก่อนหน้านี้ว่าทีไปร้อนเนี่ยแค่จับหัวคนโขกหรือว่าต่อยหรือว่าบีดเนี่ยคนก็ตายแล้วนะครับแต่นี่คือแบบทุบหลังเนี่ยคือทุบหลังอ่ะปกติเงี้ยมั้ยคนน่าจะหลังหักไปแล้วนะครับคือเข้าใจไอโกะเป็นสาวร่างกายกำยำในโลกอนาคตเนาะแต่มันก็แบบ คือถ้าเกิดมีการเฉลยว่าเธอเนี่ยร่างกายเอนแฮนซ์มาคล้ายๆกับตัวเกรซดาร์คเฟสเนี่ยมันก็คอมเมคเซนส์ไงแต่ดูจากที่เราเห็นในเรื่องเนี่ยเธอก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่ร่างกายกำยำไม่เฉยอ่ะเธอก็ไม่น่ารอดจากการถูกเทอร์มิเนเตอร์ทุบหลังได้นะครับเนื้อมาทุบหลังกระดูกสันหลังน่าจะหักไปแล้วนะครับที่เธอแค่กลักเลือดเฉยไงมันก็เลยดูเพราะอาร์เมอร์แปลกๆไปหน่อยในตอนนั้นนะครับพูดถึงไอโกะผมก็ชอบตัวละครเธอนะที่บอกไปผมก็ชอบลายเส้นอนิเมะอยู่แล้วมิซากิน่ารักไอโกะก็สาวเท่นะครับและตัวละครเธอเนี่ยก็ใช่ว่าแบบจะโวยวายตลอดเวลาหรือว่าตัวละครจะดูแบบแบดแอสตลอดเวลาไงเธอก็มีจุดเปราะบางของเธอด้วยซึ่งมันก็น่าสนใจกับตัวคอนเทนต์ถ้ายังมีฉากมุมที่ว่าตัวเธอเนี่ยเป็นแม่ของตัวมาคอมลีอีก
ทั้งที่เธอเนี่ยเป็นเลสเบี้ยนนะครับคือตลกมากตอนผมเช็คตัวละครเธอในวิกิของคนเหล็กอ่ะมันแบบดิสคริปชั่นตัวละครเธอเลยว่าเป็นเลสเบี้ยนหรือซิสแตนโซลเจอร์ก็คือเป็นทหารผู้ต่อต้านที่เป็นเลสเบี้ยนคือมันจะเป็นต้องเจาะจงขนาดนั้นเหรอคือในเห็นแล้วก็รู้เลยว่าเป็นเลสเบี้ยนแต่ทำไมต้องเจาะจงดิสคริปชั่นเองว่าแบบเลสเบี้ยนเลยนะครับซึ่งผมไม่มีปัญหาอะไรไงแต่การที่เธอเนี่ยมีลูกเป็นมัลคอมเนี่ยแล้วมัลคอมเป็นคนผิวดำเนี่ยแสดงว่าในทำลายหนึ่งคือเหมือนมันเฉลยว่าตัวมัลคอมลีเนี่ยเป็นลูกของไอโกนิกทำลายหนึ่งนะครับคือหนังเรื่องนี้ซีรีส์เนี่ยมันมีทำลายแยกไปทั้ง 3-4 ทำลายและคนจาก 4-3-4 ทำลายเนี่ยถูกย้อนเวลามาในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แปลกดีเนาะคืออะไรไอโกมันจะทำลายที่สกันเนี่ยกับโคโคโร่ร่วมมือกันมัลคอมลีมันจะทำลายหลังจากนั้นอีกนานพอสมควร2030กว่าๆที่มนุษย์กับสการ์เน็ตก็ยังทำสงครามกันอยู่แต่ไม่มีโคโคโร่เพราะว่าตัวมัลคอมลีเป็นคนสร้างโคโคโร่ขึ้นมาหรือตัวที่เป็นล้อเนี่ยที่มันจะทำลายหนึ่งที่ไปทำลายที่ตัวเคนตะเด็กคนนึงเนี่ยที่เป็นเด็กที่ผมไม่ค่อยชอบตัวละครเขาเท่าไหร่นะครับพอมาดูอีโก้จัดมากๆแล้วเมื่อไหร่ที่โคเอาแต่ใจอ่ะแล้วก็ว่าเด็กคนนี้ใน25ปีต่อมาเขาดันร่วมมือกับสการ์เน็ตนะครับแล้วก็ส่งตัวเทอร์มิเนเตอร์ขึ้นมาเพื่อไปยับยั้งพ่อตัวเองเพื่อไม่สร้างโคโคโร่ขึ้นมาหรือว่าปิดตัวโคโคโร่คือทำลายมาอินลุงตุงนังไปหมดแต่นั่นเขาก็เล่าออกมาไม่ดูมึนเกินไปนะครับแต่นั่นก็หมายความว่าไอโกเนี่ยต้องมีแฟนเป็นคนผิวดำใช่ไหมถึงจะมีลูกเป็นคนผิวดำได้นะครับเพราะเราไม่เคยเห็นพ่อของเขาเนาะและแถมฉากจบเองเนี่ยมันก็แบบไงอ่ะมันก็ไม่จอดปีเนาะเพราะสุดท้ายวายุภาคสาวเกิดขึ้นนะครับยกเว้นญี่ปุ่นที่ยังพอรอดอยู่เพราะโคโคโร่เนี่ยออนไลน์แล้วแล้วเธอเนี่ยก็พยายามต้านขีปนาวุธอยู่นะครับและนั่นก็เหมือนเป็นจุดเชื้อซีซั่นสองไงถ้าเกิดมีนะแต่ผมเชียร์ให้มีไงเพราะเหมือนไทม์ไลน์เนี่ยจะเป็นไทม์ไลน์ใหม่แล้วไทม์ไลน์ที่อาจจะตัดขาดจากไทม์ไลน์อื่นที่ถูกส่งย้อนเวลามาโดยสิ้นเชิงนะครับมันก็เข้าคอนเซปต์ของเทอร์มิเนเตอร์เลยว่าไอ้นะชะตาไม่มีจริงไงมีแต่เราที่กำหนดเองอะไรแบบนั้นตัวละครหลายอย่างก็ตัดสินใจแตกต่างจากที่ไทม์ไลน์เก่าเคยมีนะครับทั้งตัวเคนตะด้วยผมเชื่อว่าตัวละครเนี่ยคงพัฒนาดีขึ้นแหละไม่ใช่เป็นเด็กเอาใจเหมือนเดิมนะครับมิสกิเองก็เชื่อว่าเธอเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญเป็นสภาสำคัญระหว่างนิวเครื่องจักรเนาะนั่นทำไมผมเกิดไอเดียแต่งฟิกขึ้นมาเลยนะครับตัวละครมิสกิก็สวยด้วยไอโกะก็เป็นสาวเท่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องราวของเทอร์มิเนเตอร์ซีโร่กับความสื่อผมได้ดูนะครับคือส่วนตัวผมแฟนเทอร์มิเนเตอร์อยู่แล้วและคอลเลกซีโร่นี่มันโคตรเติมเต็มนะครับในฐานะแฟนแอนิเมะและแฟนคอลเลกก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยคอลเลกเนี่ยจะกลับมาแบบ I am back ได้อย่างสมศักดิ์ศรียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวคอลเลกซีโร่นี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วรอดูหนังนี่แหละว่าเอมี่ขาดหรือว่าเจมส์คาเมรอนจะสานต่อเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าแกสานต่อแบบไหนแกอาจจะสานต่อในสไตล์ตัวเองหรือว่าสานต่อที่เกี่ยวข้องกับตัวการ์ตูนหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดแยกทำลายประเด็นมันก็ไม่มีปัญหาเนาะแบบอนิเมะก็อย่างนึงหนังก็อย่างนึงนะครับยังไงคอลเลกมันก็ขึ้นชื่อเรื่องการย้อนเวลาเปลี่ยนทำลายนู่นนี่อยู่แล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมเกี่ยงไงกับเทอร์มิเนเตอร์ซีโร่ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ